สวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทที่ผมมาไลฟ์นะครับฮะนี่ไงก็ฟิลเตอร์นี่ไงนี่อยู่กับพี่เบลด้วยเนี่ยเบาๆมายังอ่ะเอาดีๆหน้านี้เลยเหรอพี่ข้างหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนว่าไหนดีอ่ะอันนี้แหละโอ้โหอันนี้แหละมาโอเคโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะรอคนแป๊บหนึ่งรอคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพูดคุยกับทุกคนนะครับเฮ้ยมันยังไม่มาเลยอ่ะมันมายังเดี๋ยวรอมีแขกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีแขกไปไม่ไปดีฮะไปดีไม่ไปมึงไปหรอมืดไปไหมไม่หรอกมั้งมืดไปมืดไปเหรอโอเคโอเคโอเคเราเลือกอันใหม่ก่อนพี่กินน่ารักมากโอเคโอเคมีอันอันนี้ดีกว่าเออมาละ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 ได้ละมาละเซ็ตเล็กน้อยนะครับทุกคนเฮ้เดี๋ยววันนี้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาจะมาพูดคุยด้วยหลังจากที่เราอ่ะเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลได้ยินแต่ว่าไม่ตอบทำไมอ่ะอะไรดีอยู่ไหนเนี่ยทำไมอ่ะอยู่ไหนอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวแล้วทำไม่ถูกทำเสียงแบบทำเสียงก็เสาเนี่ยเป็นไรก็พูดดีๆเนี่ยแล้วทำเสียงก็เสาเนี่ยผมก็อยู่คนเดียวถามทำไมอ้าวก็ถามเฉยๆทำไมคิดว่าอยู่กับใครอ๋อจะไปรู้เหรอจะไปรู้ได้ไงเป็นดีๆเปลี่ยนได้มันเป็นคาแรคเตอร์ผมพี่เดี๋ยวนะเปลี่ยนฟิลเตอร์เหรออยากคนอยากเห็นหน้าเดี๋ยวให้ไปเห็นในคอนเสิร์ตไงเปลี่ยนยังไงวะเดี๋ยวนะเปลี่ยนยังไงเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่เพราะว่ามันแอดเฟรนด์มาแล้วใช่ปะเปลี่ยนได้กดยังไงอ่ะเฮ้ยทำยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจริงด้วยอ่ะมันเอาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ดีๆเลยดีๆอ่ะมาอันนี้ดีโอเคสวัสดีครับอ่ะเราจะเริ่มคุยกันที่เรื่องอะไรนะพี่เบลรู้ผมจะอยู่ตรงนี้ไม่ในเดี๋ยวนะนี่ Powerpuff Girl เปิดไลน์ในกลุ่มเขาหน่อยสิโอเคก็เรื่องบัตรอะไรก็ขอบคุณครับโอเคเออใช่ก็วันนี้นะครับผมกับพีพีนะครับก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่บัตร Dukin and PP Grid Double Trouble Concert นะครับเมื่อวานก็ sold out เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างพีพีรู้สึกไงบ้างทำไมต้องมาถามว่าอยู่ที่ไหนอ่ะอ้าวเปลี่ยนเรื่องจะกลับมาอีกฮะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับที่จะได้เจอทุกคนแล้วน้องเมย์ต้องทำจากปากแบบแอบแบลอะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่ได้แอบแบลมันเป็นฟิลเตอร์อ๋อแบบมีเงี้ยเหรอ
โอเคก็จริงๆก็ดีใจมากครับผมรู้สึกว่าผมพูดจริงนะฉันพูดจริงหมายถึงว่าตอนแรกฉันไม่คิดว่ามันจะโซเอานะฉันคิดว่าแบบไม่ได้มีคนอยากจะมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบก็คงได้สักรอบนึงแบบ60% 70%ก็คงโอเคแฮปปี้แหละแต่ว่าพอมันโซเอาก็รู้สึกดีใจแบบดีใจมากเมื่อคืนอ่ะเซอร์ไพรส์มากแล้วไงแล้วจะไม่ช่วยพูดเลยเข้ามาคือจะมาแบบยิ้มแบะอย่างเดียวไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเอาพูดต่อก็ดีใจแล้วก็อยากเจอทุกคนนะอยากเจอทุกคนในวันที่ทั้งวันที่31และวันที่1นะสำหรับใครที่แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้บัตรแหละเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบัตรมันก็ค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันในวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ด้วยนะสำหรับใครที่แบบอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับพี่เบลว่าไง 1,000 อ๋อ200บาทมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยอ่ะเราพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตบ้างดีกว่าพี่มันจะมีอะไรบ้างในคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างบอกเขาหน่อยมันก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวนะคือไม่ช่วยกันเลยเหรอไม่กล้าจะช่วยกันสักหน่อยเลยเหรอมันก็เยอะแยะมากมายไงมันพูดไปในไลฟ์นี้มันก็ไม่หมดอะไรนี้ก็เอาคร่าวๆแล้วกันคร่าวๆจะพีๆกับวิลกินโอเคก็เดี๋ยวผมพูดเองละกันนะก็จริงๆแล้วทวนอีกทีนะจริงๆแล้วคอนเสิร์ต Double Begin and City Grid Double Trouble เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบครั้งแรกนะครับของผมแล้วก็ PP นะเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตคู่กันเลยไม่เคยทำเลยนี่เป็นครั้งแรกก่อนอันนี้ก็จะเป็นคอนเดียวแล้วเคยทำโชว์คู่กันแบบในวาระต่างๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยแบบคัปเปิ้ลเลทมาจ้าพูดจาเขาเขียนมาก็เป็นสคริปที่ PR งานดีเขาเขียนมาให้ก็ผมเอาแต่ความรู้สึกแล้วกันข้อมูลคิดว่าอินฟอร์เมทีฟทั้งหมดทุกคนน่าจะได้ยินมาจนเบื่อแล้วนะก็ดีใจอ่ะดีใจที่บัตรขายหมดอ่ะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วพอบัตรขายหมดก็รู้สึกกดดันขึ้นไปอีกนะกดดันแบบโพซิทีฟนะกดดันแบบตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นว่าเราจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนจะแบบคาดหวังกันมาแล้วคนจะแบบจะพูดเรียกพูดไงอ่ะจะผิดหวังไหมกับสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราแบบอยากจะนำเสนออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ๆเขาก็คงเต็มที่แหละดูสิเนี่ยขนาดไลฟ์เขายังพูดเต็มที่เลยพูดในนี้จะไม่เต็มที่แต่ไปเจอกันในคอนเสิร์ตมามุกนี้ทุกทีพี่พีแล้วพาร์ทเดียวของพี่พีจะมีอะไรบ้างพี่พีจะทำอะไรบ้างพาร์ทเดียวได้หนึ่งพี่บอกชื่อเกสเลยครับทั้งหมดเลยกันพูดดิพี่เบลอยู่ไหนพี่เบลอยู่นี่โอ้โหพี่เบลเต้นหน่อยพี่เบลเต้นพี่เบลเต้นหน่อยเลยพอแล้วก็พาร์ทเดียวของพี่พีแล้วก็ผมนะเราก็จะมีโอกาสได้ทำมีรูมในการที่จะรู้สึกว่าสนุกที่จะนำเสนอมากขึ้นนะเพราะว่าพี่พีเขาก็คงมีชุดโป๊ๆของเขาที่เตรียมจะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตนะแล้วก็แขกรับเชิญแบบแซ่บๆของเขานะแล้วของเธอของฉันก็น่าจะเป็นโชว์แบบง่ายอ่ะธรรมดาทั่วๆไปแหละไม่ได้แบบมาถอดเสื้อถอดผ้าเหมือนเธอหรอกนะไปดีกว่าบายไม่ได้เขาบอกว่าจะไปต้อง15นาทีอ่านคอมเมนต์หน่อยพี่อ่านคอมเมนต์หน่อยเร็วเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยชื่ออะไรบีนิชาอะไรเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรชุดโป๊อะไรเนี่ยแฟรงค์บวก100คะแนนพี่เบลคอมเมนต์
มีใครมา request to join ไหมเราชวนเขามาคุยกันเล่นๆไหมไม่มีเลยอ่ะมีโอ้ยหล่นชวนพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาดีกว่าพี่ๆกดยังไงอ่ะพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาด้วยกันเลยนี่ชวนพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาด้วยกันมีใครอีกมีศิลปินดาราท่านไหนหลงรวมตัวเข้ามาดูมั้ยเนี่ยพี่หวานดีครับตายน่ะพี่หวานไม่ยอมนั่นน่ะเอากดทีพี่คิดรบกวนตั้งกล้องค่ะอะไรนะทำไมล่ะเอ้าอย่างนี้แหละเราสดไงเราสดมีใครที่เราชวนมาได้อีกก็วันนี้พี่ไปทำอะไรมาทำงานทั้งวันน่ะงานอะไรงานส่วนตัวโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยพี่หวานไม่ยอมทำอะไรทั้งวันน่ะมาคุยกันน่ะอะไรนะเธอทำอะไรมาทั้งวันน่ะเธอก็ไปทำงานมางานอะไรงานส่วนตัวไงฉันประชุมมานี่ตะกี้ฉันก็เพิ่งเลิกประชุมเนี่ยฉันประชุมกับบุคคลมากมายพ่อฉันก็อยู่เนี่ยไปกินข้าวมาด้วยกันนี่ไปตามอะไรนะก็ไปกินข้าวมาด้วยกันนี่ใครเธอไงกับใครฉันไงก็ใครกับฉันไงอ๋อใช่เมื่อกี้ก่อนแยกกันแล้วก็มาเจอที่เบลนี่ชวนไปดีกว่าก็ไม่มาชวนมาที่ไปดีกว่าบายแค่นี้เหรอแค่นี้ขอดูหน้าน้องพีทีค่ะคุณบีนิชาบอกมีคนบอกพี่กินใส่ชุดมาน้ำในคอนให้หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องมีคนหรอกไอ้แฟงนี่แหละเขียนมาเนี่ย ไม่รู้เป็นคนไหนเลยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยแอบไปกินข้าวไม่ลงคิวงงนะแหมป้าบีนะรู้อยู่แล้วนะตะกี้ก็โทรบอกไปแล้วนะทำเป็นไม่รู้นะมีใครชวนเข้ามาคุยได้มีใครหลวมตัวเข้ามาพี่เอาพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาเร็วพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาเนี่ยพี่หวานเจี๊ยบไม่ยอมคุยเขาเป็นดาราเขาเข้ามาเราต้องจ่ายตังค์เขาเนี่ยเดี๋ยวพี่เบลเคลียร์ให้ค่าลิขสิทธิ์ค่ายเขาอะค่ายอะไรค่ายอะไรนะใครเลยนะพี่หวานเดี๋ยวใครเลยนะพี่ Million Star อ้าวโหนึกว่าจะมีมุกแข่งรับเชิญมีกี่คนพี่พีพันกว่าคนเห็นหน้าน้องพี่พีหน่อยแฟนไม่เห็นหน้าน้องพี่พีเลยเห็นแต่หน้าม้าไหนเชิญวันเจ็บเอ็นชวนทุกคนไปดูได้ไหมคอนเสิร์ตชวนทุกคนไปดูสิก็ตอนนี้ทุกคนที่มีบัตรก็อยากทุกคนไปดูนะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไปเจอกันในไลฟ์สตรีมได้ส่วนใครที่จะซื้อบัตรต่อก็อยากให้ทุกคนดูกันให้ดีแล้วก็แบบระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบมิดชี่มันเยอะนะในมิดชี่มันแบบบางทีแบบเราแบบก็พี่เจนนี่เข้ามาด้วยพี่ชวนพี่เจนนี่เข้ามาเร็วพี่กดไม่ได้มันไม่ใช่ของไลฟ์ป่ะเอาเหรอฉันกดเองฉันชวนพี่เจนนี่เข้ามาพี่หวันเจี๊ยบทำไมพี่หวันเจี๊ยบไม่เข้ามาคุยด้วยกันเนี่ยพี่หวันเจี๊ยบเป็นดาราดังอ่ะ พี่เจี๊ยบ
ตอนนี้ไม่ได้ค่ะพี่หวานเดินไปเข้าห้องน้ำพี่หวานไปเข้าห้องน้ำค่ะเออพี่หวานไปห้องน้ำเหรอคุยกับน้องการ์ดอ๋อแล้วพี่การ์ดกับพ่อบีอยู่ไหนกันเนี่ยไม่จะให้คุยแบ่งหูฟังให้เพื่อนก่อนเพื่อนไม่ได้ยินการ์ดของยังไงเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ออกไม่ออกเลยสวัสดีค่ะเราเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นแบบน่ารักน่ารักก่อนอุ้ยพี่เป็นดาราพี่เป็นดาราป่ะคะเปลี่ยนฟิลเตอร์แบบบ่อยๆดีกว่านี่ดีกว่านี่คุณมนตรี AND ชวนคุณมนตรีเข้ามาด้วยไม่ได้ยินเลยนะค่ะตอนนี้ชวนป๊าป๊าอยู่มันพี่ป้าโตแบบแปลกหายไปแล้วว่ะพี่หายผมนี่ไปแล้วว่ะพี่หายไปแล้วจากหน้าจอผมยังอยู่มันอยู่เนี่ยผมยังอยู่สวัสดีค่ะใส่ฟิลเตอร์ปลาด้วยทำไมผมไม่มีน้องพี่ฟิลเตอร์สนุกๆแบบนี้เลยว้ายมีใครไม่รู้มาอีกหนึ่งคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ป้าป้ากล้าชวนนะกล้าชวนนะไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะป้ามาสวัสดีค่ะอุ้ยต้องเปิดตัวเพิ่มละพี่เบลอย่าเพิ่งไปนะครับไปเพิ่งไปนะครับป๋ายังต้องอยู่ก่อนป๋าพนัสอยู่ป่ะป๋าพนัสอยู่ป่ะพี่เพิร์นไปแล้วไปแล้วพี่เพิร์นไม่พี่เราฝากแต่แอปให้เรียบร้อยแล้วป๋าอย่าเพิ่งพี่เพิร์นเร็วพี่ไปเพิร์นน่ารักพี่เพิร์นใหญ่มือเห็นเออพี่ป๋าประเดี๋ยวพี่พิมพ์อ๋อสวัสดีค่ะอ้าวครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีลูกเอาป๋าอยู่ไปไหนแล้วป๋าอยู่อ่ะป๋าเดี๋ยวชวนป๋าอยู่ที่นาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับป๋าอยู่แล้วจะไปอยู่ไหนเอาเราออกก่อนเราออกก่อนป๋าเขาจะได้เอาป๋าเอาเนี่ยป๋าอยู่มันได้แค่สี่คนในไลฟ์สวัสดีสวัสดีครับอยู่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่สวัสดีครับป๋าสวัสดีค่ะไม่ใช่พี่กิ๊บป๋าสวัสดีครับสวัสดีพี่หวานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าป้าครับสวัสดีครับเราต้องออกก่อนขึ้นน่ะมึงทะเลนต้องออกลงเลยไม่มาโชว์ตัวเดียวครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับขึ้นมันทะเลนมาโชว์ตัวเดี๋ยวจะไปแล้วครับบิวเขาเรียกมาโชว์ตัวเขาบอกไม่ได้ยินครับเขาบอกป้ามาผมต้องไปโชว์ตัวด้วยครับไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีมีใครมาป้วนเปี้ยนในร้านอีกเราจะชวนกันให้หมดสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยตะกี้พี่ใหม่ดาวิมาพี่ใหม่ดาวิหายไปแล้วอะเดี๋ยวปิดก่อนวินนี่เหรอปิดยังไงวะวินนี่มาไหนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวฮัลโหลวินนี่สวัสดีฮัลโหลทำอะไรไลฟ์โอเคมีอะไรเจอกันครับมีอะไรบอกวินนี่สบายดีไหมสบายดีครับสบายดีไหมถือว่าเป็นความพิเศษนะโอเคได้ไหมถามวินนี่ไลฟ์ทำอะไรดีคุยพีอ้าววินนี่เตรียมโชว์อะไรไว้ในคอนเสิร์ตไม่มีโชว์พี่ผมเขินเลยเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะไม่บอกไม่เสียงมันหายไปอ่ะเสียงมันหายเหรอพี่เสียงหายปะนี่เราจะไปแล้วบ๊ายบายได้นะได้เจอกันฝันดีเอ้ารอก่อนนะต้องล้างก่อนล้างนิดนึงรอบิวกิ้นต้องล้างหน่อยเอารอก่อนรอก่อนรอบิวแป๊บนึงวินนี่อยู่ไหนอะอะไรนะวินนี่อยู่ไหนอะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่กับใครอะอยู่กับบิวไงแล้วก็ป๋าพี่เบลทำไรประชุมบิวมาแล้วใช่มาประชุม
มานั่งแหงเอาเอามาแล้วเอาคุยก่อนดิวันนี้คุยเอ้าไม่รู้จะคุยอะไรแล้วนี่นานๆวินนี่จะปรากฏตัวออกสื่อเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอโชคดีเจอกันเจอกันที่คอนเสิร์ตช่องดีต้องช่องดีเออมันเมื่อยแล้วเนี่ยต้องช่องดีเจอกันพี่เจอกันฝันดีฝันดีบ๊ายบายโชคดีจ้ะฝันดีแต่มันยังไม่นอนหรอกไม่นอนออกไปตะแลตะแต่อีกเอาจอยข้างนอกเหรอเห็นอยู่บนเตียงภาพลวงรู้ได้ไงตาทั้งนั้นนึกว่าจะนอนแล้วไม่ไปหรอกทำงานทั้งวันแล้วเหนื่อยทำงานอะไรวันนี้ไม่ได้ทำงานด้วยซ้ำทำงานทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วเธอต้องนอนแล้วปวดหัวหมดแล้วเนี่ยทำไมปวดหัวเพราะอะไรอ่ะต้องทำงานเยอะไงเหนื่อยหมดแล้วเนาะเรื่องมันอย่างนี้นี่เองวันนี้เธอไม่ทำงานหรอก็ทำงานอยู่กับเธอไงทำงานตอนไหนไหนฮะก็ตั้งแต่เช้าเลยโอ้เขาจะไลฟ์ตั้งแต่บ่ายโมงไม่ใช่หรอเธอก็ไม่ว่างนี่อะไรนะจะไลฟ์ตั้งแต่บ่ายโมงเธอก็ไม่ว่างนี่ก็ฉันทำงานไงใครก็ต้องทำงานวินนี่วินนี่ฮะฝากตบหัวทีได้ป่ะต้องตบเองแล้วแหละพีพีมาหาไหมวินนี่เขาไปนิยมความรุนแรงอ้าวเฮ้ยน้องฝ้ายมาชวนน้องฝ้ายเข้ามาดีกว่าน้องฝ้ายโฟร์อีฟน้องกล้วยน้องกล้วยไปเลยนะเอ็นจอยโอเคโอเคเดี๋ยวมีใครบายวินนี่บายมีใครอยู่ในนี้อีกมีใครอยู่ในนี้อีกชวนเข้ามาให้หมดแฟชพีปอนอดิศรปอนอดิศรมาเลยปอนอ่ะพี่ทีเจอ่ะชวนพี่ทีเจด้วยใครอยู่ในนี้ชวนหมดจะไปตรวจงานก่อนนะครับได้ได้ใครพี่วอนอ่ะพี่วอนด้วยเนี่ยไม่ได้ทำแบบพี่ทีเจตอนนี้ปกติครับสวัสดีทำอะไรคิดถึงทั้งสองคนเลยถึงเหมือนเดิมจังเลยพี่เจทำอะไรอยู่พี่เจจะมาดูคอนเสิร์ตพวกเราไหมไปดูจริงหรือเปล่าเจซื้อบัตรหรือยังนั่นน่ะสิบัตรโซเอาแล้วนี่ใช่งั้นพี่ไม่ได้ดูแล้วล่ะแรงมากจะบ้าเหรอเดี๋ยวส่งบัตรไปให้นะคะพี่เจได้เลยขอบคุณมากทุกคนพี่เจมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันได้ไหมขอกันงี้เลยเหรอคุณต่อหลังบ้านนะมันจะเป็นเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้ไหมพี่ทีเจไปดูเดี๋ยวไปดูไปให้กำลังใจนะพี่ทีเจแต่งเพลงมานะแต่งเพลงให้พี่ได้ไหมได้ครับพี่ทีเจเธออะเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันน่ะอะไรนะเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันเนี่ยอยากร่วมมากเลยได้ปะอยากแต่งเพลงให้ได้ปะได้ไหมอ่ะขอสักเพลงได้ไหมอ่ะแล้วแต่อันนี้ต้องคุยกับพี่เบลอันนี้ถามจริงในวิธีเจถ้าอยากทำเพลงเนี่ยอยากทำให้ผมหรือพีพีมากกว่ากันเฮ้ยทำไมถามงี้อ่ะตอบไงอ่ะถามแบบคำถามเชื่อดไงคำถามเชื่อดพี่เจก็เลือกเลยละกันโอเคได้ได้ไปละให้สองคนคุยกันดีกว่าบ๊ายบายไม่ได้ได้ครับพี่เจบ๊ายบายครับบ๊ายบายคิดถึงเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรไปดีกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวดิอำลาก่อนดิอำลาถ้าจะไปต้องมี closing ก่อนได้ก็อย่าลืมนะครับไปเจอกันวันที่31สิงหาและ1กันยายนนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วประเด็นหลักของการมาไลฟ์ก็คือจริงๆแล้วเราดีใจเลยเนาะเราดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกอะหมายถึงว่าผมไม่คิดว่ามันจะโซเอาแล้วก็ไม่คิดว่าคนไม่คิดว่าคนจะอยากมาดูโชว์ของเราขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความทรงจำที่ดีได้ช่วงเวลาที่ดีกลับไปนะเราสองคนก็จะเตรียมโชว์เต็มที่คิดโชว์อย่างเต็มที่ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่าง
ให้ทุกคนไม่เสียดายที่เสียเวลามานะครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันนะที่ Bilkin and Pipikit Double Trouble Concert นะครับผมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมาแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีกลับไปนะครับวันนี้ก็เป็นแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีอะไรแบบปล่อยไปเรื่อยๆนะไม่อ่ะเรื่องเธอเรื่องเธอเหมือนกันบายออกไปเที่ยวดีกว่าบายก็ทำทุกวันอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้ชอบไปเปิด X เจอก็แบบเจอ PP อยู่ทองหล่อเจอ PP อยู่ตามสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนก็เจอเธอเหมือนกันแหละบายฉันไม่เคยไปเลยฉันเข้าแต่บ้านกับบ้านอย่างเดียวได้ให้คนใน X เขาจะแคปทุกอย่างที่เธอไปแล้วเอามารวมแบบเป็นโพสต์เดียวกันไม่มีฉันไม่ได้ไปไปไม่ได้ไปฉันไม่เคยไปบาย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 ฝันดีจ้ะบายบายค่ะแล้วเหลือได้ผมเลยเนี่ยโอเคมีแขกคนไหนอยากจะเข้ามาอีกไหมไม่มีแล้วล่ะทั้งนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนขอเวลาให้ทุกคนไปพักผ่อนนะวันนี้ก็เป็นเวลา 3:30 น.เป็นเวลาอันสวยงามนะครับว่าหวังทุกคนจะเจอกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่31และ1นะครับวันนี้บ๊ายบายมันปิดยังไงมันปิดยังไงอ่ะพี่เบลนะอ๋อนี่ไงเป็นนาวโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ